เบลล่าลานีนะครับผุดโครงการเบลล่าช่วยขายทำรีวิวให้พ่อค้าแม่ค้าโดยไม่คิดเงินเบลล่าลานีใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียนะครับผุดโครงการเบลล่าช่วยขายโปรโมทสินค้าให้พ่อค้าแม่ค้าแบบฟรีๆนะฮะคนชื่นชมค่าจ้าง0บาทแต่ทำงานเหมือนได้เงินหลักแสนนับตั้งแต่ที่โควิด-19 นะครับเกิดการระบาดหลายระลอกนั้นนะครับถือว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้าขายของได้ยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากประชาชนนะครับไม่ค่อยออกมาซื้อหรือจับจ่ายใช้สอยนะฮะซึ่งเหล่าคนบันเทิงก็อาสาที่จะเปิดพื้นที่ทางโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อช่วยโปรโมทสินค้าให้โดยนักแสดงสาวเบลล่าลานีนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ขอใช้พื้นที่ในวงการบันเทิงนะครับทำโครงการเบลล่าช่วยขายในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนทำหากินทุกคนนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งหลายคนก็ชื่นชมนะครับเพราะสินค้าบางชิ้นเจ้าตัวไม่ได้แค่ถ่ายรูปสินค้าเฉยๆแต่ยังช่วยพูดโปรโมทหรือรีวิวให้ด้วยนะฮะก็ทำเอาหลายๆคนนะครับชื่นชมกับความเต็มที่ในการทำงานของเบลล่านะครับเพราะนอกจากข้อมูลสินค้าในแต่ละชิ้นจะแน่นแล้วนะครับยังพูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคำนะครับแถมเป๊ะช่องทางการติดต่อร้านค้าไว้ให้อย่างครบถ้วนอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวนะครับที่น่ารักนิสัยดีเสมอต้นเสมอไปไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับมองข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ